โรเจอร์เ <Rogers S 2> ชื่อเลสเตอร์จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เบรนแดนโรเจอร์สผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับบุ้ยของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่แข่งมาเก้านัดมีเพียงสี่แต้มเท่านั้นโดยเขารู้สึกว่าเลสเตอร์จะสามารถพลิกสถานการณ์ที่ย่ำมแย่กลับมาได้โฟกัสของผมคือการก้าวไปข้างหน้าเสมอผมเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้กับผู้เล่นที่เรามีผมรู้ดีว่าเราอยู่ที่ไหนความทุ่มเทของผมที่มอบให้ผู้เล่นทุกคนจะช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงนี้ไปได้ เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะกลับไปอีกครั้งโรเจอร์สกล่าวสำหรับนัดต่อไปเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลสทีมอันดับ15ของตารางพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกา30นาที